สุดยอดเปิดภาพฟิล์มเอ็กซเรย์หลังพบมีเข็มปริศนา150เล่มฝังทั่วร่างกายเว็บไซต์ Daily Mail รายงานว่านายมีนาชายวัย56ปีจากประเทศอินเดียได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง6แห่งเพื่อนำเข็มที่ติดอยู่ในแขนเท้าและลำคอออกจากตัวหลังแพทย์ตรวจพบว่าในร่างของเขามีเข็มจำนวนมากฝังอยู่ทั่วร่างกายจากรายงานระบุว่าในครั้งแรกเขาได้บ่นรู้สึกเจ็บปวดที่บริเวณเท้าจนทนไม่ไหวด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาได้ตัดสินใจเดินทางไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นแพทย์ได้พาเขาเข้าไปในเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนที่จะพบว่ามีเข็มมากถึง75เล่มอยู่ทั่วร่างกายของเขาหลังจากที่เขาพยายามตามหาโรงพยาบาลที่จะมารักษาในที่สุดทางด้านสถาบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แห่งเอเชียก็ยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือซึ่งหลังจากที่เขาได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ทางแพทย์ก็ได้ตรวจพบเข็มฝังอยู่ในร่างกายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน75เล่มรวมกันแล้วมีมากถึง150เล่มกันเลยทีเดียวเขาได้กล่าวว่าเขาไม่ได้มีความคิดที่จะนำเข็มเหล่านี้ใส่เข้าไปในร่างกายของตนเองอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทางแพทย์ได้ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้ได้มีการนำเข็มออกจากตัวเขาแล้ว91เล่มและเข็มบางเล่มก็มีสนิมเพราะมันฝังอยู่ในร่างกายนานกว่า6เดือนแพทย์ผู้รักษากล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะดึงเข็มเหล่านั้นออกมาได้อย่างปลอดภัยภารกิจที่ท้าทายที่สุดของเราก็คือการกำจัดเข็มที่ฝังอยู่ในเส้นประสาทเส้นเลือดใหญ่และตามอวัยวะต่างๆเช่นในหลอดอาหารหลอดเลือดที่ส่งออกซิเจนไปยังสมองทางด้านครอบครัวของผู้ป่วยระบุว่าแม้ว่าเขาจะประสบปัญหาสุขภาพจิตแต่ยืนยันได้เลยว่าเขาไม่ได้เอาเข็มเข้าไปใส่ร่างกายของตัวเองอย่างแน่นอนแต่ทางแพทย์ก็ได้ออกมาเผยว่าคนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือมีอาการทางจิตมักจะทำร้ายตัวเองแต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพวกเขาจำไม่ได้เลยว่าตัวเองเคยทำอะไรไปบ้างก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน